น้ำหยดแรกมาจากไหนทั้งนั้นเห็นไหมก่อนที่มันจะมาเป็นทะเลมหาสมุทรแล้วก่อนจะมาเป็นไอที่เขาว่าเห็นไหมครับน้ำหยดแรกมันมาจากไหนตรงนี้ต่างหากที่วิทยาศาสตร์หาไม่เจอถึงบอกว่าลุงบอกว่าลุงจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ถ้าลุงบอกว่าลุงรู้ว่าน้ำหยดแรกหรือว่าโมเลกุลแรกมันเกิดจากอะไรที่ไหนลุงรู้ค่อนข้างจะแน่นอนนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่า 95% แน่นอนสิ่งที่ Point of View ที่ลุงรู้ในจุดนี้กลับมาเอาอะไรมาอวดอ้างอิงลุงงอกฝันเฟื่องไปหรือเปล่าเพี้ยนไหมลุงก็มีเหมือนกันนะปรมาจารย์บรมครูใครรู้ไหมจะอะไรจะเล่าให้ฟังพระศาสดาในโลกนี้ก็แล้วกันนะจากกลุ่มอมินอเมนโอมอมิตพุทธและสาธุนั่นแหละคือบรมครูปรมาจารย์ประจำโลกใบนี้ถ้าลุงรู้ตรงนั้นก็คงไม่ปฏิเสธกันและกันเนาะเอาล่ะกลับมาถึงตัวกันน้ำหยดแรกหรือว่าโมเลกุลแรกเพราะพวกเขาว่าโมเลกุลมันต้องถามหาโครงสร้างของน้ำ H2O ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเมื่อเวลามาอยู่รวมกันแล้วมันกลายเป็นน้ำคำถามง่ายๆกับวิทยาศาสตร์เขารู้ว่าออกซิเจนเขารู้ว่าไฮโดรเจนคำถามอีกทีว่าไฮโดรเจนมันเกิดจากไหนแล้วซิมันเกิดจากไหนตรงนั้นต่างหากที่วิทยาศาสตร์ก็ไปต่อไม่ได้จบไหมครับนายวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าลุงออกรู้ทีนี้อ่ะเออเอานะเอามาหยุดแค่ตรงนี้เอาผลลัพธ์ดีกว่าเนาะเอาละถอยหลังไปหลายปีหน่อยก็แล้วกันนะเรื่องของฝนตกฝนตกเนี่ยเพราะนั้นจากนี้ไปหลังจากลุงตอบคำสงสัยข้อสงสัยของคุณอัธยานี้แล้วนะครับลุงก็จะไปทำในสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าจะมีใครทำได้และลุงก็ทำกันมาตลอดโดยต่อเนื่องเช่นเมื่อปี54ปริมาณน้ำฝนมันมากมายกาดกองในปีนั้นลุงเลยเป็นคนทำให้มันตกโอเคไหมอันนี้ตัดตอนมาแล้วนะก่อนหน้านั้นยังมีอีกนะสิ่งนี้ลุงซุ่มทำตั้งแต่ปี 42แล้วครับเห็นไหมฮะโอเคนะทำงั้นแทบทุกปีทุกปีนะจนกระทั่งปี54เนี่ยเอาเป็นว่าเสนองานให้กับองค์กรไหนส่วนกลางไหนเขาก็มนเฉยเมื่อเขาไม่เอาก็ลุงก็ตัดสินใจนะฮะตีพิมพ์ในไทยรัฐแม่งเสลยจบนะกูจะทำให้ฝนตกกันแล้วกันปี54มันก็ที่ผ่านมาไม่ต้องอธิบายตรงนั้นถึงจุดหนึ่งเฮ้ยน้ำมันมามากเว้ยก็ตีพิมพ์อีกทีนึงสลายเมฆหยุดฝนแม่งเลยตีพิมพ์นะก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ทดลองและกระทำมาด้วยความมั่นใจโอเคไหมต่อมาเมื่อปีที่แล้วก็แล้วกันย่นย่อแล้วนะลุงก็ประกาศตัวตนไปทำให้ฝนมันตกกลางแม่น้ำยมวันที่25มีนา2563ปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ปีที่64ทีเนี้ยครับมันจะมาเลี่ยงคำพูดของลุงหรือเปล่าไม่ทราบว่าลุงเนี่ยพูดไว้เกินกว่า20ปีแน่นอนความว่า1ประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกอนาคตข้างหน้านะประเทศไทยจะไม่มีฤดูร้อนเอาล่ะนับจากวันนี้ถอยหลังไปสักอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็ยังได้ว่าเฮ้ยมันมีฝนตกได้ไงวะบ้านเมืองเราโอเคไหมนี่มันเดือนมกรานะวันที่21ใช่ไหมครับ22ก็ได้21ก็ได้กันโอเค